รู้จักพี่นิชาใช่ไหมคะพี่นิชาที่เล่นนางอายคือทุกคนต้องรู้จักนางอายนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบมันเป็นอุปทานหมู่ทุกคนแล้วคือแบบช่วงวัยรุ่นไม่ใช่ช่วงวัยรุ่นไปดิคือช่วงเด็กของหนูอะเราแบบด้วยความที่หนูอยู่โรงเรียนหญิงล้วนที่แบบว่ามีลักษณะคล้ายนางอายใช่ป่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นยูนิฟอร์มชุดหรือว่าแบบโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบศาสนาในโรงเรียนแล้วคือทรงผมก็เหมือนแล้วแบบด้วยความที่ว่าตอนนั้นเราเด็กใช่ป่ะหนูนางอายตอนนั้นหนูน่าจะประมาณป.1 ป.2 ป.3 ประมาณนี้ไม่น่าเกินป.3 อะแล้วแบบมันเป็นความที่แบบว่าละครกับชีวิตจริงมันใกล้เคียงกันมากแล้วเราก็ชอบคิดว่าเราอยู่ในนางอายทุกคนแล้วแบบทุกคนเข้าใจไหมคือแล้วตอนนั้นคือแบบทุกคนรู้จักพี่นิชาแบบพี่นิชาคือคนที่ดังที่สุดในโรงเรียนหนูเพราะว่าแบบเขาเป็นนางเอกนางอายทุกคนแบบทุกคนในโรงเรียนหนูชอบนางอายมากแบบมากๆรวมถึงหนูด้วยหนูชอบมากจริงๆแล้วทีเนี้ยคือหนูว่าโตมากับนางอายใช่ป่ะทุกคนหนูก็ไม่คิดว่าสักวันน่ะหนูจะได้แบบมาเล่นหนังกับอีกแล้วมาทำงานร่วมกับคนที่หนูชอบนะคะในนางอายก็คือนางเอกนั่นแหละแล้วแบบคือหนูอะเรียกว่าอะไรคือหนูอะวันนั้นใช่ไหมคือหนูก็ถ่ายอยู่ใช่ป่ะทุกคนเราแบบหนูหันหลังมาเราแบบพี่นิชาเขาทำเงี้ยเขามองหน้าหนูแล้วเขาทำเงี้ยแล้วหนูก็เข้าไปกอดหนูก็แบบโอ้ my god เขาน่ารักมากทุกคนเขาแบบอบอุ่นมากแล้วพี่นิชาก็หอม พี่นิชาแบบว่าฟุ้งฟิ้งอะแบบเหมือนแฟรี่อะแบบไม่ใช่พี่แฟรี่หมายถึงว่าแบบแฟรี่อะแฟรี่แบบเนี้ยแบบเขาแบบเขาสวยมากหนูชอบเขามากหนูเขินมากชอบมากหนูจะโดดหนูโดนเขาตกนะคะแล้วก็ชอบเขามากเลยทุกคน คือยิ่งมองยิ่งสวยอะทุกคนเข้าใจไหมชอบเขานะคะ